ก้อยฟังระโมจุ้มพี่น้องจักไข่ทำนองเรื่องนางบัวคำไข่ตามละบำที่ออกในธรรมพระเจ้าติดต่อบทเก้าเจ้าสุวัตตัวมาอูกันสาลาวันนั้นเมื่ออ่านบัวคำน้องจันไข่บอกบิดาว่านางได้จ้าแล้วยังฟูกับเจ้ากินโคสุวัตภูมิส่วนพระฤาษีตั้นเล็งหันใดจึงย่อยกไว้เป็นตัวกรรมของนางบัวคำมาแต่ปางหลังก่อนอันต้านบ่อขีดกันยกมือเป็นเมียแปลงเพราะกรรมก้อยแฝงเตรียมแยงก่อนกี่เกิดมาจาดนี้เขาซ้อหากันก่อนเลยปองปันอนุญาตลูกเต้าเลี้ยงพระป่อเจ้าก็เหิงเมินมาส่วนมาอัดทากันตักกู่เต้าก็มาใจเจ้าไขว้ครบเจ็ดวันหมูยักเขาหันยับเอาไว้ได้บ่หันปีไทยปีกปอกหน้ามาใจวันนึงนอท้ายตั้งสองกู้สร้างเข้าดงปากว่างสอหาเผือกมันมีตังมากกันมาปิ้นไฟป้ามากม่วงขี้ยาหน่วยสุกงามดีตั้งกล้วยเป็นวีสุกดีหอมอวนมีบัวระมวลลูกไม้ของฉันมีตังมากตันหนอปุ๊บกล้วยอ้อยออกย้ายเป็นถอยตามตีมตางเจ้าป่านางมวดเลยต้องเต้าเสียลงไปเข้าเขตเมืองกุมพันลวดเลยปากันจอดจุกยังเล่นจักพักเอาเย็นเฮือจื่นเจยบานสัมมีนายพรานคนหนึ่งต้องเต่ามาหันใส่เจ้ากับยอดกวันตาทานอยู่บนผาจุกก้อยเบิ่งเงออย่างงามแต่เนื้อตั้งสองใจยิงเขาเป็นกู้ปิงกะว่าเป็นพี่น้องเป็นดีไข่ทองเป็นดีไข่ทามยังมาดวงงามตั้งสองเขาผู้ก็ว่าเป็นจูนลักตัวกันมาโกรธจากไปจาทองทามผู้ก่อนว่าเป็นจูจากโลเมียมันพรานสัตว์ตาหันนางส
ขียวหยอกเย้าซ้ำปู่ครานเท้าก็หูทันทีวัดยอมนารีเขาเป็นกู้อ่อนเขาเป็นกู้ซ้อนสองคนผัวเมียจักข้าผัวมันเสียเอาเมียกู้อ่อนไปเป็นกู้ซ้อนอยู่บ้านเตรียมกู้ก็ขึ้นธนูดำไม่เทียนกาปิดอาบยามันก็เล่นออกไปถูกตัดหัวใจพระองค์จอมเงาบอดตันสั่งเจ้านาดน้องบัวคำตั้งนาเต้าวันเอาลมเกือกกิ่งอยู่เนื้อแผ่นดินบ่ปากสักคำส่วนนางบัวคำก็โหยก็ให้กอดศพเจ้าไว้ห้องว่าเว้ยเว้ยโอ้ยเจ้าพี่เฮ้ยโอ้ยเจ้าพี่เฮ้ยเป็นสันได้เลยมาตาวตั้งยืนนางหันเล่มปืนปักอกปีเจ้าบัวคำน้องเนาก็หูทันทีส่วนจอมนารีจับปืนออกได้บัวคำน้องไทยจักเอาแต่งตัวหญิงผู้พานเขาจริงลูกเอาไว้ได้บัวคำน้องไทยอกสั่นขวัญวิงแข่งใจนางหญิงผู้จักผู้เฒ่าว่าลุงนี่เล่าเป็นผู้มาหญิงหัวหักเตรียมทิ้งของข้าเจ้ามุ้ยมิดลุงหมายจักคิดเอาอาสังอันใดผู้พรานจะขายใครได้น้องเนาไปเป็นผู้เฝ้าสืบหอเต้นเฮือนพี่บ่มีเปื้อนผู้แป้งแฝงห้อยขอนายน้องน้อยอย่าน้อยใจเลยนาขออานอดจ้าอย่าว่าใจใหม่เพราะความให้ได้เจ้าสีบ้านเย็นบอกกลัวกรรมเวรสิ่งใดสักหน่อยขอนางยอดซอยอย่าว่าใจดำนางได้ยินกรรมผู้พรานใจใหม่เหมือนกรรมเอาไฟมาล้นตัวกิ่งตัวเป็นแม่หญิงจักจาปากกาก็กลัวมันฆ่าตายตัวไปซ้ำเป็นดงไรเข้าสูงป่าห้วยจำเป็นลุยตัวไปตามแนวหอยหมดแดงหมดดำตายเปื้อน้ำอ้อยไอ้จาดพริกน้อยมันจังฮ้อนที่ลุนนึกมาสืบไปนาที่หญิงหัว
ข้าน้องบ่เสียใจหลอนว่าจากไปขอปกศพสากเจ้าบ่เฮือสัตว์เข้ามาควรมาคุยผู้พรานใจดีนึกว่ายิงสู่มันเลยบ่ฮู้ว่าเป็นฐานไฟแดงฟังไปจัดแจงตัดเอากิ่งไม้ปกซากเจ้าไว้บ่ฮือหันหอยบ่ใจไกลผู้พรานนึกได้เจ้ายอดนางหญิงไปเป็นกู้ปิงกู้แป้งแป้งเป้าแล้วป่าน้องเน่าลัดป่าดงดำส่วนนางบัวคำผู้จะผู้เฒ่าว่าพี่พรานเจ้าขอปล่อยน้องไปดีน้องบ่หลบหนีตึงจะตวยตามต่างอันผัวกู้ข้างน้องก็ตอดหาลายผู้พรานดีใจหวังจักได้เกือกิ่งฟังแก้บ่วงทิ้งปล่อยยอดนารีซ้ำเป็นขี้ลีดงหนาป่ากว้างแล้วไปพักย่างตีห่มไม้ให้เย็นเสียกามและเวรตัวมาสะแววข้าผัวเปิ้นแล้วจักเอาเมียมันบาปมาตัวตันพบหัวปูเท่าบัวคำน้องเน่าก็อ้อนวอนข้าว่าพี่นายพรานขอพักยังเล่นหัวใจจื่นเย็นแล้วก่อยลาไปพรานบ่เข้าใจว่านางจักข้าก่อนนอนเผยผ้าบนแผ่นศิลาแล้วจักนางมาบีบกันหนวดเธอว่าน้องอย่าดื้อลบหลีกเกินกรรมแล้วพี่จะนำนายไปรวมห้องบ่เฮือตกหอนอาสามท่านได้ส่วนจอมน้องไว้บัวคำน้องนาก็ก้อยคดเข้าบีบกันสวามไปลักแต่ในใจถึงดำกำเศร้าคิดจักหาผู้เฒ่าคือวอดวำวายผู้พรานสบายบอกคิดเนื้อใจมันม้อยหลับไปบ่ฮู้ตัวจริงส่วนจอมนางหญิงเปียมีดพระโตว่าอกปวดโทตายเห็นเนื้อผู้พรานแม่หญิงใจหันตัดคอพรานปวดสะบานแล้วก็หีบดันเข้าป่าดงไพรส่วนจอมนงไว้บ่หนีกูอ่อนเพราะกามร้อนร้อนมันหากป่าไปก่อนถามนิยายข้าวถามพระเจ้าติดต่อบทเก่า
ลังหากเป็นจริงข้าวกระยาบรอมมินจักยังหลงเหี่ยพองลำบากพี่น้องผู้ที่มาฟัง